เรียกได้แค่ว่าทำการแย่งน้ำน้ำก่อนการเขาเรียกเราได้คุยกันทางทุกท่านอย่างวันนี้แล้วในที่ประชุมจำเริ่มมาถามแล้วว่าถ้าปากจะปล่อยน้ำปล่อยน้ำรอคลองนะถ้าไม่ปล่อยน้ำรอคลองก็จริงแต่แล้วน้ำมันไม่ได้ปริมาณที่มันจะเข้าท่อจากประตูน้ำที่ทางคุณประธานได้ทำไว้ทางกรมธรรม์ไว้ว่าข้าวนาปีที่ทำเนี่ยตอนนี้ข้าวต้องการน้ำใหม่ข้าวที่กำลังท้องทุ่งทั้งทุ่งเนี่ยประมาณ 90% 20% ครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยทำเขามีน้ำมีหนองมีที่เก็บน้ำอยู่เขาไม่กระทบกระด้านหรือว่าเขาไม่ต้องการตรงนี้แต่ตรงเนี้ยต้องการมากที่สุดคือข้าวกำลังตั้งท้องอยากจะให้ชมประธานอะในเมื่อน้ำมันพอมีแบ่งปันแบ่งสรรกันแล้วก็ช่วยหล่อคลองและให้มันมากกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะไอ้คลองชมทานเรียบถนนสาย09ทางทองสีสาย9นะฮะและไม่ใช่เกิดที่เดียวแต่ตอนนี้ทุกที่นะช่วยกรุณานะฮะท่านที่รับผิดชอบช่วยกรุณาจัดสรรน้ำให้เพียงพอหน่อยผมคิดว่าเขาคงไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรือกลางเดือนนี้ก็คงจะหมดเก็บเกี่ยวกันหมดครับ